โลโลโทโลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เยมัตตัมชาแนลครับและนี่ก็คือเกม GTA 5นะครับวันนี้เราก็จะพาท่านผู้ชมนะฮะมาเล่นมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์นะครับซึ่งนี่ก็คือ Yamaha YZF R6 นั่นเองนะครับซึ่งในมอดเขาเขียนว่าเป็นตัว2017นะฮะนี่ใครรู้เรื่องรถนี่ก็ช่วยเม้นบอกกันด้วยนะครับว่ามันใช่หรือเปล่านะฮะซึ่งผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องรถสักเท่าไหร่นะฮะแต่ว่ามอดคันนี้ที่ผมสะดุดตาก็คือ texture เหมือนจริงมากครับคือแบบมันสวยงามมากๆอะทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นล้อโซ่คือทุกอย่างอะตัวบอดี้ทั้งตัวเลยอะเหมือนจริงมากๆเลยอะเหมือนในเกมไลท์2มากนะดูดิเนี่ยคือแบบมันเป็นรถที่แบบนะผมไม่รู้จะพูดว่าไงวะคือมันสวยมากๆครับผมนี่นะใครอยากได้บ้างนี่ฮะจะให้ดูที่เข็มวัดรอบนะขึ้นนะครับเข็มวัดรอบขึ้นนะครับดูสิครับโอ้โหสุดยอดยังไม่พอยังมีตัวเลขข้างล่างขึ้นอยู่ด้วยนะฮะโหสุดยอดมากมายฮะเข็มวัดความเร็วเอ้ยไม่ใช่ไอตัวบอกความเร็วก็ขึ้นเหมือนกันนะดูสังเกตดูฮะขึ้นนะครับสุดยอดเลยฮะดีอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปขับเล่นกันก่อนนะมันนี่โหแล้วมอดภาพสวยด้วยแล้วรถก็สวยด้วยครับจังหวะนี้แล้วแบบลงตัวทุกอย่างครับซิ่งกันหน่อยลูกพี่โอ้มีรถตัดหน้าโอ้รถตัดหน้าโอ้ยสาวสวยล้มครับเรียบร้อยสิครับแบบนี้รถหายเลยโอ้รถอยู่ทางนี้ครับผมชนเต็มๆเลยฮะไม่เป็นไรโอ้ยสาวสวยรถล้มเลยครับนี่ยกล้อโชว์ครับผมยูฮูนี่โคตรเจ๋งครับผมยกล้อหลังโชว์ด้วยนี่โคตรเท่ครับนี่สาวร่างเล็กกับรถคันใหญ่ๆนะฮะแต่ก็ไม่เชิงใหญ่เท่าไหร่ครับ600cc ใช่ไหม R6 ใช่ป่าวะผมก็ไม่รู้นะรู้สึกว่า NPC จะเข้าร้านแต่งไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราใช้เมนูแล้วกันในการแต่งรถนะฮะเอาล่ะเราจะมาจอดตรงนี้ครับผมโอเคสิ่งแรกที่เราจะแต่งครับผมซ่อมรถนิดนึงล้อนี่ผมขอไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่าผมชอบลายล้อนี้มากเลยครับลายไฟนี่นะเพราะฉะนั้นผมไม่เปลี่ยนแน่นอนอันนี้อะไรเอ่ย บัมเปอร์หน้านะครับมีแบบเป็น Rear Vision Visor Visor อะไรด้วยฮะคืออะไรไม่รู้น่าจะเป็นกระจกข้างหลังนี่อะไรเอ่ยอ๋อป้ายทะเบียนนะครับป้ายทะเบียนเอาออกได้ปะอยากเอาออกคืออารมณ์ตอนนี้อยากเอาออกครับผมแต่ถ้าไม่เอาออกก็ติดอันนี้ไปก็ได้นะ Air Filter R6 Rear Setนี่คืออะไรวะผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะเกียร์โยงหรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันใส่ไปก่อนนะครับนี่ท่อเป็นอะคาโพวิกครับผมมีอะคาโพวิกสั้นกับอะคาโพวิกใหญ่ๆอย่างเงี้ยใส่อันนี้ดีกว่าเท่กว่าอันนี้ Racing Kit คืออะไรวะเอากระจกออกนะครับเอากระจกกับเอาพักเท้าคนซ้อนออกนะนี่คืออะไรวะเอาอันนี้เกียร์ไม่ใช่เกียร์เบรกมือนะครับกับคลัตช์เปลี่ยนสีนะฮะอันนี้คืออะไรวะใส่ไปเถอะนะมองแบบกันว่าคืออะไรอันนี้เปลี่ยนเบาะท้ายโอเคเครื่องยนต์เต็มที่เบรกเต็มร้อยครับอย่างเงี้ยเอาให้มันครบทุกอย่างสีครับผมเดี๋ยวเรามาเลือกสีกันดีกว่าสีอะไรจะเหมาะกับรถคันนี้นะที่ผมเล็งๆไว้อาจจะเป็นสีส้มแล้วก็สีน้ำเงินนะครับสีเขียวก็สวยนะผมกล่าวไว้จะเป็นสีน้ำเงินแบบนี้ครับสีน้ำเงินก็สวยดีนะผมชอบนี่นะสีที่สองนี่เปลี่ยนได้นะนี่นะจะให้มันน้ำเงินหมดเลยก็ได้นะปั๊บเลือกนี่แบบนี้ก็โอเคอ่ะต่อไปครับผม
ต่อไปล้อไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นสีมันก็ไม่เปลี่ยนอยู่แล้วลายรถเลือกไม่ได้เอ็กซ์ต้าเฮ้ยเอ็กซ์ต้าเลือกได้ครับผมอันนี้เป็นลายรถนะครับอันที่2นี่คืออ๋อเป็นตัว R6 เอ็กซ์ต้า3มาใส่ไปเอ็กซ์ต้า4นี่คืออะไรวะเนี่ยมันคืออะไรวะท่านผู้ชมอะเอ็กซ์ต้า4เนี่ยมันคืออะไรวะมันคือส่วนประกอบอะไรของรถวะผมไม่แน่ใจนะผมไม่รู้จริงใครรู้ช่วยเม้นบอกด้วยครับเอ็กซ์ต้า4คืออะไรนะแต่ผมไม่ใส่แล้วกันเอ็กซ์ต้า5เอ็กซ์ต้า5มันอยู่ที่โซ่ข้างหลังเนี่ยครับเอ็กซ์ต้า7มาใส่ไปก่อนเอ็กซ์ต้า11เอ็กซ์ต้า12ยังไม่ได้ใส่อ่ะประมาณนี้อยากเอาป้ายทะเบียนออกอ่ะทำไงดีครับอยากเอาป้ายทะเบียนออกครับผมเอ้า พอเลือกสต็อกปุ๊บมันเอาออกเองให้เลยฮะโอเคประมาณนี้ครับผมเป็นการแต่งรถแบบไม่ค่อยมีอะไรสักเท่าไหร่นะฮะนี่เดี๋ยวเราลองไปซิ่งกันดูก่อนนะผมว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวผมเอารถออกไปก่อนนะเดี๋ยวเราขับรถชนนะฮะนี่โอ้ยบรรยากาศไม่ดีเลยเอ็กซ์ต้าซันนี่ดีกว่านี่สาวตัวเล็กกับรถคันใหญ่ครับยกล้อโชว์ครับยูฮูโอ้โหโอ้โหใจเย็นอันนี้แต่งแล้วนะครับวิ่งได้190กว่านะฮะซึ่งเหมือนจะตันแล้วด้วยนะเฮ้ยของจริงวิ่งได้เกือบ300ผมจำได้ในไลทูไลทูวิ่งเกือบ300ครับ R6 นะฮะนี่โอ้ยโคตรเจ๋งอ่ะนี่เฟี้ยวฟ้าวมากครับผมยกล้อโชว์ครับยูอุ้ยอย่าขับเร็วมากเดี๋ยวน้องใหม่จะตายซะก่อนนะนี่เดี๋ยวเราจะไปเล่นที่สนามด้วยกันนะครับผมนี่ตอนนี้เรามาอยู่ที่สนามแข่งรถแล้วนะครับดูซิว่ารถเราจะวิ่งได้มันแค่ไหนนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่พิทใช่ไหมน่าจะใช่ครับผมนี่โอ้โหเราใช้จอยขับดีกว่าเนาะนี่ไปครับอย่าไปจังหวะนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยมีในตัสด้วยเหรอโอ้โห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 รถเรามีในตัสด้วยว่ะเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเบรกก่อนรถเรามันมีในตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยมาค่อยๆไปเฮ้ยไอสนามนี้มันมีในตั้งแต่เมื่อไหร่วะผมงงเลยนี่ครับเข้าโค้งไอในตั้งทำไมมาเป็นระยะแบบนี้เลยเนี่ยไปกันต่อครับยูฮูวิ่งกัน200กว่าเลยนะครับผมแน่นอนนะแต่เข็มในนี้ขึ้น100กว่านะครับ120กว่าน่าจะเป็นไมล์ต่อชั่วโมงนะวิ่งแบบดันๆนะตันแล้วอะนี่วิ่งกันในสนามมันๆครับผมนี่เบรกเทโค้งเฮ้ยมันเอ้ยมันมีในตัดอะไรตรงไหนเนี่ยผมว่าผมขับย้อนมาทางนี้ดีกว่านี่มาเรายอมทางนี้เอ้ยผมว่าผมปรับให้รถเราแรงขึ้นดีกว่าปรับแรงม้าครับผมปรับแรงม้าให้มันแรงขึ้นกว่าเดิมนะนี่ปรับให้มันวิ่งได้300เลยอะแรงม้าอีกสัก4ตัวเทาะอีกสัก 3.2 อะมาลองดูครับนี่ไปแล้วครับเร็วขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยฮะบรื้นเนี่ยโอ้โหวิ่งกันสนั่นวันไหวครับ170ไมล์นี่200กว่าครับนี่โอ้โหโคตรเฟี้ยวโอ้โหเบรกก่อนนี่เทโค้งโอ้โหแหกโค้งแล้วไหมล่ะรถแรงจัดครับผมนี่โอ้ยในตัดที่มันจะเยอะไปไหนเนี่ยผมละงงครับไอสนามมันใส่ในตัดไปข้างล่างหรือไงนะโอ้งงเลยครับเดี๋ยวเราไปสนามอื่นกันต่อครับผมนี่มาสนามนี้บ้างครับเดี๋ยวต้องเสกรถออกมาใหม่นะครับเพราะว่ารถเราจมน้ำไปแล้วเมื่อกี้นะมาครับ R6 ครับผมมาอันนี้แบบไม่ได้แต่งมาลองวิ่งกันในสนามดูฮะปรื้นยาวไปอีกแล้ว ไอสนามนี้มันมีในตัดอีกแล้วแล้วคือประเด็นคือมันมีทางโค้งด้วยนะ
มีในตัดตรงทางโค้งแล้วมันจะเลี้ยวไงเนี่ยแหกสิครับมันก็แหกสิครับผมว่าไม่ต้องเล่นมันละไอสนามอะไรมันมีในตรงในตัดด้วยเนี่ยงงสิครับจังหวะนี้โอ้สนามอย่างดีนะแต่หูยิงในตัดทางโค้งบ้าไปแล้วนะเอาละครับเดี๋ยวเราเอา R6 ของเรานะครับมาแข่งแดร็กกันดูนะครับว่ารถเรานี่จะแรงสักแค่ไหนนะเอารู้สึกว่ามาถึงคิวเราแล้วนะครับมาเราจะไปเตรียมตัวครับผมเตรียมตัวที่จะแดร็กเฮ้ยไอแข่งกับรถยนต์เหรอเอาจริงดีนะมารถยนต์ผมก็ไม่กลัวครับ เบิร์นยางก่อนครับผมนี่ให้ยางมันร้อนๆนิดนึงจะดูรถยนต์มันเหมือนจะบักๆนะฮะเอาละครับมาดูกันว่าใครจะชนะนะครับผมออกตัวครับยกล้อด้วยโอ้รถยนต์แม่งเร็วกว่าว่ะโอ้ถ้าจะเร็วขนาดนี้กูยอมแพ้เลยโอ้โหดูฮะรถยนต์โคตรแรงครับผมคือกะพี่เขากะจะวิ่งรอบเดียวนะครับแน่นอนนะผมโอ้โหแรงมากครับ R6 เราตามไม่ทันนะครับแม่ผมบิดสุดเลยนะได้แค่นี้จริงๆอ่ะนี่เดี๋ยวเรารอแข่งกับรถคันอื่นครับบ้างผม ดูซิว่าเราจะได้แข่งใครกันคราวนี้รู้สึกว่าจะเจอกับ KR นะครับนี่ KR ตัวแรงครับผมมาแล้วมาเฮ้ยพี่จะไปไหน พี่จะไปไหนอ่ะพี่มาทางนี้ก่อนดิมานี่มานี่นั่นแหละวนกลับมาวน กว่าจะได้แข่งนะครับมารถคนละ CC เลยฮะถ้าผมแพ้นี่ไม่รู้จะพูดว่าไงแล้วนะครับนี่ฮะเบิร์นยางรอครับผมเอาละครับออกตัวโอ้โหเคอาร์ไม่โคตรแรงนะครับโอ้โหเดี๋ยวเอ้ยเห็นเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยว R6 ตาม KR ไม่ทันนะครับ KR แม่งแรงโคตรๆไปไหนแล้วล่ะเอารถ KR แม่งแรงมากครับผมตาม KR ไม่ทันนะมันแรงจริงๆนะสงสัยเราจะต้องเขาเรียกว่าอะไรแต่งเครื่องให้เร็วให้แล้วก็แรงกว่านี้นะครับนี่เดี๋ยวเราจะไปปรับที่คัสตอมครับผมท็อปสปีดเอามัน300ไปเลยนะแรงม้านี่ก็เพิ่มไปเยอะๆหน่อยครับทอร์คด้วยฮะนี่เดี๋ยวเราจะลองขับเหินดูนะเมื่อกี้ผมเห็นที่เหินอยู่เอาละครับจังหวะนี้ไป let's go โหแรงมากครับผมตอนนี้วิ่งแบบผิดปกติเลยครับตอนนี้200กว่าครับมีที่เหินอยู่ตรงนี้ยะโอ้โหนึกว่าจะเหินได้โอ้โหรถกระเด็นไปถึงนู่นเลยล้อเอ้าเฮ้ยรถมันตั้งขึ้นมาเองครับงงเลยทีเดียวฮะเอาละครับตอนนี้เราจะเอา R6 เลยครับมาดูท็อปสปีดของรถคันนี้กันถ้าเราปรับเป็น999แล้วรถคันนี้จะวิ่งได้เท่าไหร่นะครับนี่เราก็จะใช้เมนูคัสตอมอีกเหมือนเดิมนะฮะไปเปลี่ยนที่คัสตอมครับให้เป็น999ให้หมด มาดูกันนะว่า R6 จะได้เท่าไหร่นะฮะมาครับผมจังหวะนี้เอานะครับ3 2 1 go ล้อไม่หมุนเลยครับรถแรงจัดครับผมไปครับตอนนี้วิ่งไปที่300-400กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเหมือนรถจะเริ่มสั่นๆนิดๆแล้วครับผมขึ้นมาเป็น800 1,000 แล้วครับ 1,100 1,200 1,300 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วตอนนี้ไป 1,500 แล้วครับผม 1,600-1,700 แล้วครับผมโอ้โหรถวิ่งเร็วมากครับนี่มันมอเตอร์ไซค์หรือจรวดครับโอ้โหวิ่งไปแล้ว 2,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมโอ้โหโคตรเร็วครับตอนนี้สุดสนามแล้วตูมเจ็บสิครับแบบนี้นะเนี่ยเป็นรถที่โคตรแรงเลยครับดูฮะคือตอนนี้ล้อไม่หมุนแล้วนะรถมันแรงจัดครับผมแต่ดีนะเพราะว่ารถคันนี้คอนโทรลได้ดีครับถ้าเป็นรถแบบธรรมดานี่คือแบบปิวไปแล้วปิวตั้งแต่800กิโลเมตรแล้วครับผมนี่ฮะวิ่งไปครับวิ่งไปนี่ดูมุมมองคนที่1ที่โอ้โหโคตรเสียวเลยครับจังหวะนี้เสียวมากครับรถสั่นครับดึกๆครับสั่นเป็นงูเลยฮะโอ้โห 2,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งกันไปได้ยังไงฮะรู้สึกว่าจะสุดสนามแล้วครับผม 2,500 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับจมน้ำไปแล้วรถเราเรียบร้อยครับ
สงสัยต้องเสกขึ้นมาใหม่แล้วนะเพราะว่ารถเราจมน้ำไปเรียบร้อยโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไม่เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันไปด้วยครับที่สำคัญเลยฮะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับผมนี่ใครอยากเล่นรถมอดสวยๆนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับผมโอ้โหเป็นรถที่สวยมากๆครับเดี๋ยวผมจะลองไปหารถสวยๆมาอีกนะครับผมนี่ถ้าอยากให้เล่นคันไหนก็เม้นๆกันได้นะครับอยากจะขอให้เล่นคันไหนก็เม้นๆบอกกันเลยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม See you again Woo!